กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up10:14 นายกรัฐมนตรีย้ำทุกคนจะมีความสุขเมื่อประเทศสงบไม่ขัดแย้งกับใครไม่มีปัญหากับต่างประเทศรับมีแค่ปัญหาภายในหากแก้ได้ก็จะเข้มแข็ง10:23ชวนยืนยันอภิปรายพรบงบประมาณ 8-10 มกราคมที่ส.ส.สามารถใช้สิทธิ์ขอนับคะแนนลงมติใหม่ได้10:31จิรยุปัดข่าวสุดารัตน์ลาออกประธานยุทธศาสตร์พักยืนยันเก็บของแค่กระเช้าอวยพรปีใหม่10:45ธรรมนัสปัดระงับกิจกรรมวิ่งไล่ลุงพะเยารับพวงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่รัฐบาลต้องทำการบ้านเชื่อเสียงในสภามีเสถียรภาพหลังฝ่ายค้านอิสระกลับเข้าร่วมล่าสุด10:57เว็บไซต์ Air Visual จัดอันดับค่าฝุ่นไทยติดอันดับ8ของโลกหลัง PM 2.5 พุ่งหลายจุดค่าเฉลี่ยที่99ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะวันนี้เกินค่ามาตรฐาน17จุดเขตพระนครและภาษีเจริญค่าสูงสุดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up